เอาละครับในที่สุดก็สมกับที่รอคอยนะครับสำหรับการท่าเรือนะครับคว้าแชมป์ฟุตบอล FA ครับปี2019ไปครองได้ด้วยการเฉือนเอาชนะราชบุรีมิตรผลไป1-0นะครับเกมนี้มีหลายเรื่องให้ต้องพูดถึงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานของ VAR นะครับซึ่งถูกนำมาใช้เป็นเกมแรกนะครับในฟุตบอลไทยอย่างเป็นทางการนะครับใช่ครับแล้วก็วันนี้มีโอกาสได้ใช้ VAR หลายครั้งเหลือเกินนะครับทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้งจังหวะการได้ประตูและจังหวะการโดนใบแดงนะครับที่ถูกนำ VAR มาใช้อย่างเต็มที่นะครับก็ย้อนกลับไปในเรื่องของ VAR นะครับตั้งแต่นาทีที่25นะครับที่จังหวะของการท่าเรือต้องบอกว่าส่งบอลเข้าตะข่ายไปก่อนนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินยกธงล้ำหน้าทำให้ทางผู้ตัดสินเนี่ยไลน์แมนยกธงล้ำหน้าผู้ตัดสินก็เลยไปดู VAR นะไปเช็ค VAR นะครับก็เช็ค VAR เนี่ยภูลสวัสดิ์สำราญสุขเนี่ยยกธงล้ำหน้าแล้วก็เฉลิมงามสมเช็คว่าเซอร์จิโอโซเรสที่หักบอลเข้าไปตรงกลางเนี่ยล้ำหน้านะครับจังหวะหลุดไปจังหวะแรกลูกนี้เป็น VAR ที่ไม่มีปัญหาอะไรครับก็เป็นจังหวะที่เป็นไปตามระบบของ VAR เลยใช่ครับตรงที่ยกล้ำหน้าแล้วปล่อยให้เล่นต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาใช่ครับกลับมาดู VAR เพราะมันเป็นประตูใช่แล้วมันก็ล้ำครับดูจาก VAR แล้วนะฮะก็เป็นจังหวะที่นักเตะกองกลางอย่างโกซุนกีนี่เปิดให้กับเซอร์จิโอโซเลสหลุดไปแล้วก็หักเข้ามาให้สุบัญญานะครับหลังจากนั้นพอลูกนี้ไม่ได้ประตูก็ยังเป็นการท่าเรือที่ดูดีกว่านะครับมีจังหวะจบเยอะกว่าแต่ว่าราชบุรีก็ยังเอาอยู่จนนาทีที่45เนี่ยโอ้เป็นจังหวะที่ต้องบอกว่าราชบุรีน่าขึ้นนำมากนะครับยานิกโบลี่เนี่ยซ้ำลูกกระฉอกที่วรวุฒิศรีสุภารับแล้วกระฉอกออกมาเข้าไปนะครับเกมเนี่ยบอลเนี่ยจังหวะก่อนที่จะถึงจังหวะได้ประตูเนี่ยเป็นจังหวะที่ต้องบอกกระแทกนักเตะของราชบุรีเนี่ยไปโดนตัวต้องบอกกระแทกกับวรวุฒิศรีสุภาล้มไปทั้งคู่ล้มไปทั้งคู่แล้วบอลเนี่ยมันหลุดออกมาริมเส้นด้านซ้ายนะครับแล้วก็ถูกยิงกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งแต่ในจังหวะนั้นเนี่ยวรวุฒิลุกขึ้นมาเล่นแล้วใช่ครับคือจังหวะตั้งแต่แรกเนี่ยต้องบอกมาก่อนว่าฟิลิปโรเลอร์กระชากบอลมาทางด้านขวานะครับนี่จังหวะนี้เลยฟิลิปเนี่ยเปิดเข้ามา 50-50 ตรงกรอบ6หลาวรวุฒิศรีสุภากับยันนิกโบลี่เนี่ยไปชนกันยันนิกโบลี่เหมือนจะโดนกระแทกหรือว่าลื่นมาจากตรงกรอบ6หลาแล้วไปกระแทกชนวรวุฒิบอลก็ไปถึงกรอบเขตโทษด้านซ้ายเลยนะครับพอเปิดบอลเข้ามาอีกครั้งนึงเนี่ยวรวุฒิรับหลุดมือบอลลี่อยู่ตรงนั้นก็ซ้ำเข้าไป 1-0 ตอนแรกชัยเลิศงามสมให้ประตูนะครับแล้วก็ปั๊บหนึ่งขอไปเช็ค VR คือใน VR เนี่ยคือบางทีถ้าจะไม่เช็คก็ได้นะฮะครับแต่ว่าน่าจะมีการบอกว่าให้ไปดูเองอืมใช่ครับแล้วชัยเลิศก็ไปดูเองนะฮะดูกันเองอยู่หลายนาทีทีเดียวนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ดุลพินิจในการวิเคราะห์ว่ามันเป็นจังหวะต่อเนื่องหรือไม่คือต่อเนื่องก่อนจะได้ประตูหรือไม่ใช่คือมันมี VR ก็จริงนะครับแต่ว่าพอไปถึง VR แล้วเนี่ยมันต้องอยู่ที่ดุลยพินิจละอยู่ที่มุมมองผู้ตัดสินละอยู่ที่การตัดสินใจของผู้ตัดสินเป็นที่สิ้นสุดละว่าผู้ตัดสินจะตัดสินมุมมองนี้แบบไหนถ้าตัดสินบอกว่ายานิกโบลี่ชนวรวุฒิศรีสุภาอันนั้นคือฟาวถ้าหากผู้ตัดสินมองอีกมุมนึงว่าชนไปแล้ววรวุฒิกลับมาเล่นแล้วจังหวะฟุตบอลต่อเนื่องไปแล้วให้เล่นต่อไปแล้วอาจจะไม่ฟาวมันเป็นจังหวะที่ทิ้งช่วงกันได้พอสมควรไงใช่ครับถูกป่ะคือถ้าเป่าจังหวะแรกเนี่ยไม่มีปัญหาเลยใช่ใช่ฟาวก็คือฟาวตรงนั้นก็จบตรงนั้นละครับแต่ว่ามันปล่อยให้เล่นกลับมาพอเล่นกลับมาแล้วจังหวะที่ยิงเข้าไปเนี่ยแล้ววรวุฒิเนี่ยลุกขึ้นมาเล่นแล้วครับมันเป็นประตูแล้ววรวุฒิรับหลุดมือเองด้วยจังหวะนี้ใช่ครับผ่านไปสองสามจังหวะอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่คงต้องถกเถียงกันต่อไปว่าถามว่า VAR เนี่ยมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์นะฮะครับการได้ดู VAR ซ้ำอีกครั้งเนี่ยมันทำให้สามารถที่จะมองเห็นจุดที่อาจจะมองไม่ทันแต่เมื่อมองเห็นแล้วเนี่ยทีเนี้ยจะวิเคราะห์ออกมาอย่างไรเนี่ยอันนี้อยู่ที่ดุลพินิจผู้ตัดสินอยู่ที่ชัยเลิศละวันนี้ใช่ใช่ใช่คือวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจังหวะที่เสียประตู
แล้ว VAR ในนาทีที่45+2ของการท่าเรือเนี่ยเกือบจะเสียประตูดีกว่าครับผมว่าชัยฤทธิ์งามสมคิดนานพอสมควรเขาเห็นเหตุการณ์แหละว่าจังหวะนี้กระแทกก่อนแล้วอย่างเขาบอกว่าในถ้าใน6หลาเนี่ยมันฟาวอยู่แล้วอันนี้ถูกต้องถูกแต่ว่ามันเป็นจังหวะมันจังหวะมันข้ามมาอีกจังหวะนึงไงถ้าเป่าตอนนั้นนะ6หลาไม่มีปัญหาฟาวอยู่แล้วจบแน่นอนนะใช่ครับก็ผ่านไปนะฮะครับเท่ากับไม่ได้ไปตูกันนะครับเสมอกันอยู่0-0ในครึ่งแรกนะครับมาถึงครึ่งหลังเปิดมาได้แค่2นาทีคราวนี้แหละนะครับก็กลายเป็นท่าเรือขึ้นนำก็โกซุนกิเปิดบอลสวยมากนะครับตัดแผงหลังแล้วเซอร์เจโซเลสทัดบอลแรกโอ้โหเนียนมากแล้วก็ไปผ่านมืออุกฤษวงมีมาเข้าไป1-0นะครับพอ1-0ก็อย่างที่บอกว่าราชบุรีสลับสับเปลี่ยนเยอะมากนะครับอรุณกรปทุมวงลงไปแทนจิรวัฒน์ทองแสงพาววันนี้เล่นไม่ดีเลยนะครับหรือว่าปฐมชัยเสือสกุลไปลงไปแทนอามินัสลี่นะครับก็พอเปลี่ยนตัวเกมดีขึ้นราชบุรีในครึ่งแรกต้องบอกก่อนนะครับว่าราชบุรีใช้ความสามารถเฉพาะตัวของแนวรุกที่รู้ว่ามีความเร็วเยอะเกินไปคาราบูเอ้เลี้ยงบอลเยอะยานิกโบลี่ก็เปลี่ยนผมว่าได้บอลน้อยด้วยแล้วก็สปีดบอล1-1เขาไม่ผ่านกองหลังท่าเรือด้วยคือท่าเรือก็มองออกว่าราชบุรีต้องการใช้ความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะต่างชาติเหล่านี้แหละในการทำลายแนวรับของท่าเรือท่าเรือก็เข้าซ้อนเข้ารุมเข้าซ้อนเข้ารุมมันก็ไปยากถูกไหมฮะแล้วยิ่งพอครึ่งแรกก่อนที่จะมีประตูเกิดขึ้นเนี่ยถ้าราชบุรีรับต่ำไปรับแบบชนิดที่เรียกว่าจะรอโต้อย่างเดียวมันก็เกือบจะเห็นผลนะใช่พอครึ่งหลังพอเหลียงเสียประตูไปแล้วเนี่ยผมว่าราชบุรีเล่นในเกมของตัวเองได้ดีขึ้นคือกล้าเปิดเกมรุกเข้าใส่แล้วก็กล้าที่จะคัดแบ็กมาบ้างนะฮะคอสจากด้านข้างมาบ้างนั่นทำให้กองหลังท่าเรือได้ทำงานหนักขึ้นตอนแรกมันไม่ได้ทำงานเลยเล่นเกมของตัวเองมากกว่าคือราชบุรีเนี่ยเกมรับกับเกมรุกของราชบุรีเนี่ยในครึ่งเวลาแรกนะก่อนที่จะเสียประตูห่างกันเกินไปเกมรุกเขา 3-4 คนนักเตะต่างชาติเนี่ยดันขึ้นมาเยอะอยู่ข้างบนเยอะจริงแต่ว่าตรงกลางสนามเนี่ยว่างขณะที่ด้านแนวรับเนี่ยโหกองไปกระจุกเลยสำหรับแนวรับของราชบุรีทำให้เกมตรงกลางสนามเนี่ยท่าเรือใช้เวลาแล้วก็เคาะบอลกันอยู่ได้พอสมควรเลยนะครับทำให้เกมตรงกลางของการท่าเรือเหนือกว่าราชบุรีเยอะมากนะครับหลังจากนั้นเนี่ยราชบุรีเสียหายอีกนะครับจังหวะนาทีที่78นะครับปวีตันตาเตมีเนี่ยไปดึงลอนโดแบ็กเบิร์นที่จะหลุดก็จังหวะจะบอกว่าดึงก็ไม่ดึงมันเหมือนกดกันนะคือวิ่งเบียดไปแล้วก็ไปกดนะครับแต่ว่าปวีเนี่ยมีใบเหลืองมาก่อนหน้านั้นแล้วไงใช่ครับใช่ไหมฮะพอผู้ตัดสินเป่าปั๊บก็เป็นอีกเหลืองหนึ่งแล้วตามด้วยแดงครับคือเหลืองที่2เนี่ยมันไม่ต้องไปดู VAR แดงจากเหลืองที่2ไม่ต้องดู VAR ใช่ครับคือเป็นแดงได้เลยแต่ถ้าเป็นแดงโดยตรงอันนี้ดู VAR ครับก็ทำให้เหลือ10คนพอเหลือ10คนเนี่ยถามว่าราชบุรียังเดินหน้ามั้ยยังเดินหน้านะครับแต่ว่ามีอยู่1จังหวะบอลทะลุช่องของการท่าเรือนูรุนหลุดเดียวต้องบอกว่าเดียวกับผู้รักษาประตูอุกฤษเลยนะครับก็ประมาณห่างกันประมาณ3-9-4-9อยู่ในกรอบ6หลาแล้วนูรุนใจกว้างมากลงตัวสำรองจะหักเข้าซ้ายให้โรนโดแบ็กเบิร์นแต่ดันผมว่าเหยียบบอลด้วยนะบอลเตะแทบจะวืดอยู่แล้วครับบอลอยู่ที่เดิมเลยคราวนี้อุกฤษเข้ามาคว้าจากขาเลยก็หลายคนที่บอกว่าถ้าโดนตีเสมอนี่เป็นเรื่องเลยถูกครับถูกก็มูรูนอาจจะห่างเกมไปนานพอสมควรนะครับไม่ค่อยได้ลงเลยช่วงหลังแต่ว่าพอลงมาเกมนี้จังหวะนี้ซึ่งถ้าเป็นก่อนหน้านี้อาจจะตัดสินใจได้เร็วกว่านี้นะครับไม่ว่าจะยิงหรือว่าจะจ่ายก็ตามก็พลาดโอกาสที่จะได้ประตูฝังนะครับใช่ครับเกมช่วงท้ายเนี่ยก็ถือว่าเดือดพอสมควรทั้งในสนามแล้วก็ริมสนามด้วยนะฮะก็มีจังหวะที่ถกเถียงกันอยู่ใช่มันมีนาทีที่83เนี่ยโค้ชผู้รักษาประตูของการท่าเรืออามิลานเดวิดครับไปโวยวายผู้ตัดสินโวยวายเยอะมากนะครับก็มีการห้ามปรามในซุ้มมานั่งผู้ตัดสินชัยเลิกเนี่ยเดินไปให้ใบเหลืองครับมิลานเดินไปให้ใบเหลืองมิลานแล้วภาพยังจับต่อเป็นคุณองอาจก่อสินค้าครับผู้จัดการทีมก็ดึงคุณมิลานบอกมานั่งผมแล้วก็โถถ้ามานาแป้งไปอยู่ใกล้ๆนี่เผลอจะลมเสียมิลานสะบัดแล้วก็ทำท่าไม่พอใจคุณองอาจด้วยครับก็ไม่มีอะไรก็เคลียร์ก็คุณสราวุฒิพันธ์สตาฟโค้ชก็มาดึงคุณองอาจออกไปห้ามแยกทางกันคนละทาง
นะครับก็หลังจากนั้นนาทีที่90บวก5 VR อีกครั้งนึงครับนะครับถึงบอกว่าวันนี้ใช้ VR เยอะมากนะใช่ๆฟิลิปโรจริงๆบอลมันเคลียร์กันละฟิลิปโรเลอร์ไม่เล่นต่อฟิลิปโรเลอร์นอนเจ็บอยู่นะครับใช้เรื่องงานสมก็เลยไปดู VR กลายเป็นจังหวะที่ข้างหน้าเป็นนิติพงษ์ข้างหลังเป็นปกรณ์ที่ลุมอยู่ครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยใช้เลิกให้ใบแดงปกรณ์เพราะมองว่าปกรณ์เนี่ยไปเหยียบข้อเท้าของฟิลิปเป็นใบแดงใบแดงโดยตรงเลยพอเดินออกมาปั๊บเนี่ยก็ปกรณ์ก็จะไปมีเรื่องกับฟิลิปโรเลอร์ฟิลิปโรเลอร์เดินมาหาปกรณ์อีกรอบนึงบอกว่าผมว่าน่าจะต่อว่าเฮ้ยทำไมเล่นประมาณนี้อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอันว่านะครับหลังจากที่โดนใบแดงเสร็จก็ใช้เรื่องงามสมเป่านักเตะหมดเวลาการแข่งขันนะครับครับท่าเรือเป็นแชมป์นะครับเป็นแชมป์ฟุตบอลเอฟเอคัพแล้วก็คว้าสิทธิ์ในการเข้าไปเล่น AFC แชมเปี้ยนลีกเป็นทีมที่2นะครับทีมที่3ครับต่อจากแชมป์ไทยลีกรองแชมป์ไทยลีกนะครับแชมป์ไทยลีกเนี่ยไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มรองแชมป์ไทยลีกไปเล่นในรอบเพลย์ออฟแล้วก็ท่าเรือนะฮะจะต้องไปเล่นในรอบคัดเลือกก่อนใช่ครับนั่นเท่ากับว่าทีมอันดับ1เชียงรายอันดับ2บุรีรัมย์และอันดับ3ในลีกอย่างการท่าเรือได้ไปเล่น AFC แชมเปี้ยนลีกครบทุกทีมนะครับเอาล่ะนะครับไปคุยกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับที่อยู่ที่สนามนะครับถึงบรรยากาศที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็กำลังจะมีที่มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันนะฮะสวัสดีครับคุณพันธุวัฒน์ครับวัฒน์จะไปเอาอะไรบ้างรวมถึงผู้ลงมือผู้ตัดสินคุณพิธาครับตอนนี้นะครับบรรยากาศสดๆที่ BC Stadium นะครับอยู่ในช่วงกำลังมอบรางวัลนะครับหลังจากที่การท่าเรือนะครับเอาชนะราชบุรีด้วยสกอร์1-0คว้าแชมป์ FA ครับ2019ไปครองนะครับทำให้การท่าเรือได้โคต้าไปลุย FC แชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยคือจานนี่ฟาติโน่นะครับก็เป็นประธานทีมบ้านะครับเดินทางมาป้อนรางวัลนะครับเพราะเดี๋ยวเขาจะมีประชุมตอนนี้เนี่ยก็เป็นเชิญวิธีนะครับก็ที่เห็นเนี่ยพึ่งมอบให้กรรมการเสียให้กรรมการแล้วก็กำลังจะมอบให้รองแชมป์คือราชบุรีแล้วก็จะรอมอบแชมป์ให้กับการท่าเรือนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศในสนามตอนนี้คือหมายเลข8ของการท่าเรือเป็นรองผู้ปูครับแล้วก็แมนออฟเดอะแมตช์เป็นโกซูกินะครับกองกลางของการท่าเรือได้รางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้เป็นทองนะครับต้องเรื่องของสปิริตด้วยนะครับบรรยากาศที่การนอนดูรออยู่ที่ผู้ชมด้วยมีใครกลับนะครับรอชื่นชมผู้ชมและต่อไปจะเป็นการมอบเหรียญรางวัลให้กับทีมรองชนะเลิศฟุตบอลช้างเอฟเอครับ2019คือต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยทางไปในทุกคนเลยซึ่งได้การท่าเรือเนี่ยทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนเลยจังหวะต่อบอลจังหวะตกจอแต่ราชบุรีเนี่ยเล่นอย่างอดทนแล้วก็เบียบมาได้เบียบมาได้ประตูขึ้นนำในช่วงท้ายเกมแต่ไม่ได้เพราะว่ามันมีจังหวะฟาวก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ VR วันนี้เนี่ยที่นำมาใช้เนี่ยได้ใช้แบบจริงจัง2-3จังหวะเลยครับแล้วก็ถือว่ามันก็เห็นได้ชัดก็ไม่มีแฟนบอลนะครับตื่นเต้นที่แล้วนะครับไม่ว่าใครแพ้หรือใครชนะก็ถือว่าจะได้รับการยกย่องนะครับการผู้เล่นได้ชมในสนามและมาหน้าจอทีวีนับล้านคนนะครับสื่อมวลชนมากันเยอะมากเลยครับวันนี้ก็เป็นแชมป์เอฟเอครับในรอบ10ปีของทัพสิทธิ์เจ้าท่าการท่าเรือนะครับย้อนกลับไปที่ได้คือ2009ลูกทีมรัตน์ต้นกัญญาตอนนั้นนะครับแต่ตอนนี้พวกเขากลับมาคว้าแชมป์ได้อีกครั้งมาดามแป้งดีใจแบบสุดๆนะครับหลังจบเกมก็ทีมเป็นแชมป์เนี่ยวิ่งเข้าสนามก่อนนักเตะก่อนทีมงานนะครับถือว่าบรรยากาศวันนี้เป็นวันของการท่าเรือจริงๆนะครับตัวล่าสุดนี้พวกเขาก็ทำได้ดีแล้วก็ทำดีที่สุดแต่วันนี้ยังไม่ดีพอที่จะเป็นแชมป์ครับให้ดูบรรยากาศจนถึงเดี๋ยวการท่าเรือด้วยนะครับวันนี้ผู้ชมที่สนามเนี่ยจำนวนเต็ม 8,600 กว่าคนนะก็มากันแน่นมาก
ธนวัฒน์ที่อยู่กาญจนาประธานสโมสรคุณที่อยู่กาญจนาประธานที่ปรึกษาของสโมสรเป็นโรเบิร์ตโรเบิร์ตผู้จัดการทีมนะครับพร้อมกับสตาฟเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายประสานช่วยกันนะครับคราวนี้ก็ที่การท่าเรือว่าเวลาไปเล่นเอฟแชมเปี้ยนลีกเนี่ยต้องดูว่าพวกเขาจะเสริมจุดไหนบ้างนะครับแต่ที่ว่าผมมองว่า2นักเตะต่างชาติที่น่าจะเล่นได้อยู่แล้วในเอฟแชมเปี้ยนลีกของการท่าเรือและในระดับนี้ผมขอเรียนเชิญคุณสุรพลกับโค้ชสุกิจนักประสานงานภายนอกบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนโดยเครื่องดื่มตาช้างมอบเงินรางวัลให้กับทีมรองชนะเลิศเป็นฟิลิปโรเบอร์นะครับกัปตันทีมของราชบุรีวิทพอร์ตเอฟซีรับเงินรางวัลรองชนะเลิศเป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทครับขอเสียงปรบมือนะครับให้กับราชบุรีวิทพอร์ตเอฟซีครับหนึ่งนะครับราชบุรีได้รองแชมป์นะครับ1ล้านบาทนี่นะครับตอนนี้จะเข้าสู่การท่าเรือแล้วกำลังเดินไปรับเนี่ยแล้วรับด้วยแชมป์เลยครับและในลำดับต่อไปจะเป็นพิธีมอบเหรียญรางวัลให้กับทีมชนะเลิศการแข่งขันโปรช้างเอเป็กครับ2019ซึ่งได้แก่ทีมการท่าเรือเอฟซีแชมป์เอเป็กครับฤดูกาลนี้นะครับการท่าเรือการรอคอย10ปีของพวกเขานะฮะวันนี้สมหวังแล้วผลงานที่ผ่านมาเอาชนะคู่แข่งมาทุกรอบ6นัดรวมถึงนัดนี้นะครับและฟรีคิกได้เสียประตูรวมนัดนี้4นัดด้วยกันต้องยอมแล้วว่าปีนี้เป็น10ปีที่การท่าเรือนะครับเดินทีมระดับท็อปไฟของไทยถึง3ปีดีมากๆนะครับต่อไปนะครับบอกว่าช่วงนี้มันก็สบายสำหรับตัวผมจะมีการไอเล็กน้อยขอแสดงความยินดีด้วยกับคุณสุสองสามโดนมาดามแป้งคุณธนพันธ์รับตำประธานสโมสรเป็นปีที่รอคอยจากคู่นี้นะครับนี่นะครับกำลังจะดูด้วยแชมป์ครับการท่าเรือแฟนบอลราชบุรีก็ทยอยกลับแล้วตอนนี้ครับโค้ชก็ดีและสำหรับแฟนๆรายการนะครับที่ติดตามทาง YouTube นะครับเดี๋ยว 3:30 นะครับ YouTube จะตัดสัญญาณกลับไปที่บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแต่ว่าทาง Facebook ยังดูได้อยู่นะครับส่วน YouTube นะครับเดี๋ยวจะมีการนำภาพกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับในหลังจากจบรายการนะครับก็จะอัพลงใน YouTube อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้มาติดตามกันทาง Facebook ก่อนนะครับจาก YouTube นะฮะนี่ครับการท่าเรือกำลังจะดูด้วยแชมป์ตอนนี้ดูนี่ก่อนครับนักเตะราชบุรีเดินไปขอบคุณการท่าเรือเนี่ยได้รับเสียงตบมือครับต้องบอกว่าเป็นสปิริตหลังเกมครับนี่ครับท่าเรือกำลังจะและจะมีการออกไปบนโต๊ะได้เชิญคุณสุรพลคุณพิพูผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอกบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนเพื่อดื่มตาช้างมอบเงินรางวัลให้กับทีมชนะเลิศในการโต้ช้างได้เลยครับ2019ซึ่งมีสิงคโปร์จากอุปสรรคและเตะการท่าเรือสี่รับมอบเงินรางวัล5ล้านบาทในสิงคโปร์นะครับวันนี้ไทยที่พิเศษไทยท่าเรือสิงคโปร์เลยรับจัดตั้ง5ล้านบาทรับมอบรอบที่2นะครับเป็นวิธีที่แล้วพิเศษจะมีฟันโนมิสเตอร์ชูโกยูนิทูวิลพรีเซนต์เอ็กซ์ชาร์ลีเบอร์โทฟี่ชูแชมเปี้ยน
และผมขอเรียนเชิญที่เคยจานี่ในคอนติโนกับทางฟีฟ่าและคุณสุรพลอยู่ที่ผู้บนโดยงานสำนักประสานงานภายนอกบริษัทไทยเรือจำกัดมหาชนโดยเครื่องดูดมาครับบอกถ้วยรางวัลชนะเลิศของการแข่งขันนะครับนำโดยดาวเดนโรชาร่าและคุณสุรพลและคำประธานสโมสรเป็นได้เป็นรองชนะและคือชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลชาเลนจ์ครับ2019ได้แก่ทุกการท่าเรือเมืองครับก็เสียงที่สนามค่อนข้างจะดังมากนะครับนะครับก็เป็นชัยชนะของการท่าเรือแล้วก็เป็นการต้องบอกว่าขับเคี่ยวกันค่อนข้างจะสนุกเลยนะครับครับเดี๋ยวเราไปย้อนดูผลงานของการท่าเรือครับนะครับจากรอบแรกมาจนถึงนัดชิงชนะเลิศนะครับเดี๋ยวเรามีไล่เรียงให้ดูว่ากว่าจะผ่านอะไรมาบ้างเนี่ยโอ้โหการท่าเรือผ่านทีมใหญ่ๆมาพอสมควรเลยนะครับนี่เลยไทยยูเนี่ยนสมุทรสาครนะครับ6ประตูต่อ0การท่าเรือเจอทีมลีกรองแค่ทีมเดียวไม่ได้เจอที3หรือที4เลยนะครับเจอที2อย่างสมุทรสาครแล้วชนะ6ประตูต่อ0รอบ32นี่ชนะโสทัย4ประตูต่อ1นะครับรอบ16ชนะเมืองทอง2ประตูต่อ0รอบ8ทีมเอาชนะเชียงรายได้3ประตูต่อ2นะครับแล้วก็รอบรองชนะเลิศเนี่ยเสมอในเวลา120นาทีกับแบงคอกยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ต้องดวลจุดโทษแล้วก็เอาชนะได้5ประตูต่อ4จนถึงการเอาชนะราชบุรีมิตรผลได้1ประตูต่อ0เป็นสกอร์ที่ชนะจะบอกว่าน้อยที่สุดก็รอบรองก็เสมอ 0-0 นะครับแต่ว่าก็รักษามาตรฐาน2เกมหลังไม่เสียประตูเลยนะครับ6เกมในฟุตบอลถ้วยรายการนี้นะครับพวกเขาสามารถเอาชนะทีมจากลีกเดียวกันหรือว่าลีกสูงสุดนั่นก็คือไทยลีกได้ถึง5ทีมด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่บ่งบอกว่าเป็นทีมที่เหมาะสมสำหรับการคว้าแชมป์ในคราวนี้นะครับเจอของแท้มาทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเจอเชียงรายเจอแบงคอกนะฮะสุโขทัยจนกระทั่งถึงเกมนี้ที่เจอกับราชบุรีราชบุรีเองก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันครับที่เดินทางมาถึงจุดนี้นะครับถ้าเทียบกันกับขนาดของทีมนะครับการเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับผลงานในฟุตบอลไทยลีกก็ทำได้ดีพอสมควรสำหรับราชบุรีในฤดูกาลนี้นะครับก็ต้องเชียร์กันต่อไปลุ้นกันต่อไปนะครับว่าในฤดูกาลหน้าพวกเขาจะสามารถทำได้ดีกว่านี้หรือไม่นะครับวันนี้เกมนัดชิงชนะเลิศเนี่ยก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเป็นการคว้าแชมป์ของท่าเรือในรอบ10ปีนะครับเราย้อนหลังกลับไปดูกันหน่อยนะครับตั้งแต่ครั้งที่1นะครับฟุตบอลเอฟเอคัพครั้งหนึ่งเมื่อปี2552นะครับการท่าเรือเป็นแชมป์ด้วยการเอาชนะตอนนั้นเป็น BEC เทโลนะครับในรอบชิงชนะเลิศหลังจากเสมอในเวลา 1-1 ก็ไปยิงจุดโทษกันถ้าเดือชนะมาได้5ประตูต่อ4ในยุคที่โคเตี้ยสะสมพบประเสริฐเป็นโค้ชนะฮะครับขณะที่ปีต่อมานะครับชลบุรีเนี่ยเอาชนะเมืองทองได้2ประตูต่อ1ในช่วงต่อเวลานะครับขณะที่ปี54บุรีรัมย์เอาชนะเมืองทองได้1ประตูต่อ0ในช่วงต่อเวลาเท่ากับว่า3ครั้งแรกนี่นะครับปี52 53 54เนี่ยไม่เล่น9ไม่จบ90นาทีนะครับขณะที่ปี55บุรีรัมย์เอาชนะอาร์มี่ได้นะครับ2ประตูต่อ1และปีต่อมาบุรีรัมย์ก็ยังชนะบางกอกกลาส3ประตูต่อ1นะครับบางกอกกลาสเข้าชิงอีกครั้งปี57นะครับเอาชนะชลบุรีได้1ประตูต่อ0ปี58บุรีรัมย์เอาชนะเมืองทองได้3ประตูต่อ1ปี59เนี่ยสุโขทัยเข้ารอบรองนะครับสุโขทัยราชบุรีชลบุรีชัยนาทนี่เป็น4ทีมที่เข้ารอบรองแต่ว่าหยุดการแข่งขันทำให้คว้าแชมป์ร่วมแล้วก็จับ
้องว่าจับฉลากใครจะได้ไปเล่น AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับก็เป็นทีมอย่างสุโขทัยที่ได้เข้าไปเล่นนะครับปี60กับ61เป็นเชียงรายนะครับเชียงรายเอาชนะแบงคอกได้ 4-2 แล้วก็เชียงรายเอาชนะทีมอย่างบุรีรัมย์ได้3ประตูต่อ2นะครับแล้วก็ปีนี้มาเป็นการท่าเรือนะครับที่เอาชนะราชบุรีได้สกอร์เดียวกับที่บางกอกกราสเอาชนะชลบุรีได้ในเวลา90นาทีนะครับครับเดี๋ยวติดตามดูนะครับว่าบรรยากาศในการฉลองแชมป์ของท่าเรือจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาก็ประกาศแล้วว่าจะแชมป์ไม่แชมป์ก็ฉลองนะครับพรุ่งนี้จะมีคอนเสิร์ตนะครับที่แพสสเตเดียมมีคอนเสิร์ตของใหม่เจริญปุระแล้วก็อัมพลลำพูนนะครับแล้วก็ขายบัตรเพื่อนำเงินได้เข้าการกุศลนะครับช่วยชุมชนคลองเตยทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าคืนนี้เนี่ยที่สนามวิโอเซเดียมไปจนกระทั่งถึงแพสสเตเดียมเนี่ยจะมีการแห่อะไรกันยังไงเดี๋ยวผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่นั่นก็จะติดตามมาซึ่งถ้าดูจากบรรยากาศความคึกคักในการเดินทางไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าท่าเรือมาเยอะมากวันนี้นะฮะใช่ครับต้องไม่ลืมว่าที่โกดังสเตเดียมข้างๆแพสสเตเดียมเนี่ยมีฉลองอีก1ที่นะครับเพราะว่ามีจอยักษ์อยู่อย่างที่บอกว่ามาดามแป้งตั้งจอยักษ์อยู่ที่นั่นด้วยนะครับฉลองวันนี้แล้วพรุ่งนี้ไปฉลองกันเต็มรูปแบบอย่างที่บอกนะครับว่ารอไว้แล้วจะยังไงก็ฉลองนะครับแคมเปญของมาดามแป้งคุณนมพันธ์ล่ำซำนะครับพรุ่งนี้จะปิดสนามแพสสเตเดียมฉลองขายบัตรด้วยแล้วก็เป็นเกมสุดท้ายที่จะรื้อหญ้านะครับปีหน้าจะทำหญ้าใหม่จะเติมไฟนะครับให้พอ 1,800 ลักแล้วก็เดี๋ยวจะต่อเติมเก้าอี้ด้วยนะครับแต่ว่าจะผ่าน FC หรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับระหว่างที่เรารอเดี๋ยวจะมีหลังเกมนะครับก็จะมีสัมภาษณ์โค้ชของทั้ง2ทีมนะครั รบในห้องเพรสแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็จะรายงานเข้ามาก็ไปตอบคอมเมนต์กันคร่าวๆก่อนนะครับซึ่งในคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยก็จะพูดกันถึงเรื่องของผู้ตัดสิน VR ด้วย VR กันเยอะมากนะครับครับแล้วก็มีหลากหลายความเห็นนะครับก็เป็นทั้ง2ฝ่ายอันนี้ก็ต้องเรียนอย่างนั้นนะฮะครับซึ่งเราเองนะฮะจะถามว่าจะให้เราวิจารณ์ผู้ตัดสินครับมันก็ได้ระดับหนึ่งตามที่เห็นพอบอกไปเมื่อกี้ก็บอกว่าพูดเป็นกลางหน่อย คือกลางเนี่ยมันก็พูดลำบากนะครับพูดกันตามเหตุการณ์ที่เห็นครับเมื่อกี้ก็ได้บอกตามเหตุการณ์ที่เห็นแล้วว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้างนะครับส่วนการตัดสินเนี่ยมันออกมาแล้วนะฮะใช่ใช่ก็จะอ่านคอมเมนต์ให้ทุกท่านนะครับทุกท่านอ่านคอมเมนต์ให้ทุกท่านแต่ว่าก็จะวิพากษ์วิจารณ์ตามที่เห็นมันไม่ถูกไม่ผิดสำหรับเราก็ไม่ได้มีความรู้ขนาดผู้ตัดสินที่จะบอกว่าอะไรผิดหรืออะไรถูกเพราะทั้งสองฝ่ายต่างก็เห็นผิดและถูกที่มันแตกต่างกันคือแฟนบอลใช่ครับแฟนบอลเนี่ยพูดถึงจังหวะที่ราชบุรีจะได้ประตูหน้าได้ประตูที่สุดเพราะว่าจังหวะล้ำหน้าเนี่ยอ่ะโอเคก็พอรีเพย์ภาพช้ามันก็ชัดเจนหรือจังหวะที่ประกรณ์ไปพักจะโดนใบแดงก็พอดู VR ก็ชัดเจนขณะที่จังหวะที่หน้าได้ประตูของราชบุรีเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ผู้ตัดสินต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินว่าฟาวหรือไม่ฟาวในจังหวะที่วรวุฒิศรีสุภาโดนผู้เล่นอย่างยานิกโบลี่เข้าไปกระแทกนะครับต้องบอกเข้าไปชนตัวดีกว่ามันไปชนกันแล้วมันเป็นจังหวะต่อเนื่องที่ยิงเข้าไปนะฮะอ่ะคือคุณบุญยิ่งนิติกาญจนาโทรเข้ามาเปิดโฟนเลยไหมฮะเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะคือถึงโทรมาหลายสายอ่ะได้ครับอ่ะสวัสดีครับคุณแม่อยู่ในรายการอยู่นะครับอยู่ในรายการอยู่ครับผมเดี๋ยวนึกว่าจะให้สัมภาษณ์รีบวางไปก่อนนะครับก็อ่ะเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ดีกว่านะครับครับคุณณัฐพันธ์บอกว่าแล้วแต่เบิร์ดนะครับใครนะฮะไปที่คุณชูปัชญานะครับผู้สื่อข่าวของเราหลังเกมเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับคุณปัชญาครับผมเชิญเลยครับว่าคุณชูเชิญเลยครับสวัสดีครับผมครับโอ้ด้านหลังกันฉลองกันยังชื่นมื้นเลยครับ ครับด้านหลังนี่โอ้โหมาดามแป้งกำลังโชว์ชูโทฟี่แชมป์อยู่นะครับสำหรับ
รอคอยมา10ปีนะครับสำหรับแชมป์นะฮะ FA ครับครั้งนี้นะครับดูด้านหลังของผมแฟนบอลเนี่ยโอ้โหรอที่จะฉลองไปกับทีมท่าเรือนะครับที่ต้องบอกว่าวันนี้ชื่นมื้นนะครับแต่ว่าก็ในเกมโอ้วันนี้เป็นอะไรที่แบบมันพลิกไปพลิกมานะครับในเรื่องของ VAR นะมีใบแดงด้วยประตูก็มี2ประตูเกิดขึ้นแต่ว่าโดน VAR ริบคืนนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่มันมากนะครับแล้วก็จบลงด้วยที่ชัยชนะของการท่าเรือที่ต้องบอกว่าได้แชมป์ที่พวกเขารอคอยนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ที่มาดามแป้งสมหวังเสียทีนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันสักเล็กน้อยนะฮะนี่ครับด้านหลังตรงนี้ฮะนี่ครับบริเวณแฟนด้านหลังโตนี่จำนวนผู้ชมนี่อยู่ประมาณสัก 8,000 กว่าคนนะครับวีโนเชล่ากับเอลิสตอเลาะวันเล่นได้ดีจริงๆนะครับตู้เซ็นเตอร์ผู้นี้นะครับแล้วก็วันนี้สามารถหยุดเกมรุกของราชบุรีที่เราบอกว่าวันนี้เกมรุกแบบผิดฟอร์มไปเลยนะครับแล้วก็ได้1ประตูนะแล้วก็ลงมาเล่นเกมรับแล้วก็ทำสำเร็จจนได้นะครับสามารถยันสกอร์นั้นจนจบเกมไปได้นะครับก็นะฮะบรรยากาศด้านหลังนะโหดูวันนี้ดูแล้วน่าจะหลอกกันทั้งคืนนะแฟนท่าเรือนะดูโอ้โหเยอะจริงๆเลยครับวันนี้นะครับเยอะมากครับบริเวณหลังสแตนหลังโกที่เป็น3ชั้นนะฮะดูว่าโหหลอกชื่นมื่นนะครับตอนนี้ก็ทีมท่าเรือนะครับนักเตะทีมงานสตาร์ทเนี่ยก็อยู่ด้านหลังผมนะครับกำลังที่จะชูโทฟี่นะครับไปเรื่อยๆครับเล่นกับแฟนบอลไปเรื่อยๆฉลองไปพร้อมกับแฟนฟุตบอลไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับดูโอ้แล้วก็ที่สำคัญคนที่อยู่ข้างหลังนะครับครั้งนี้นะผมก็ได้พูดคุยนะทางเซอร์เด็ดด้วยนะครับลิศร้อยนะเขาเป็นผู้เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังสำหรับทีมท่าเรือที่สร้างกันมาแล้วก็ได้โทฟี่แชมป์จนได้นะเซอร์เด็ดก็ภูมิใจนะแล้วก็ยืนอยู่ด้านหลังและสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนชูโทฟี่นะครับทางมาดามแป้งนะครับก็ได้รวมถึงนักเตะด้วยนะครับก็ได้เรียกเสด็จลงไปชูถ้วยแชมป์ด้วยกันนะครับแล้วก็มีแฟนฟุตบอลนะครับก็ถือว่าให้ความเคารพเสด็จอยู่แม้ว่าจะโดนลดบทบาทลงไปครับก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ดีๆนะครับในช่วงจบเกมซึ่งก็บอกว่าวันนี้มันเป็นอะไรที่สุดมันจริงๆนะครับรวมถึงทางฝั่งราชบุรีเองนะครับคุณฟุกนะครับประธานสโมสรเองเนี่ยก็มีขอบคุณนะครับทางแฟนสิงห์เจ้าท่าเหมือนกันนะครับที่แม้ว่าวันนี้เกมมันจะดุเดือดโอ้โหคู่ข้านไปหมดนะครับตลอด94นาทีแต่ว่าก็จบลงด้วยมิตรภาพทั้งหมดนะครับครับผมได้พูดคุยกันปล่อยไหลบรรยากาศไปยาวเลยครับครับนี่เอเลียสดอลล์นะครับก็เป็นหวั่นใจครับนี่มาได้รับเสื้อนะครับฉลองแชมป์กับแฟนอัดคอนะครับของฝั่งท่าเรือนั่นเองนะครับพยายามจะเข้าไปสัมภาษณ์นักฟุตบอลอยู่นะแต่ทีนี้ว่าก็ติดขัดตรงที่ทางเจ้าที่นะครับก็ยังบล็อกให้ทีมงานสื่อมวลชนนะครับทุกคนนะครับก็อยู่ในบริเวณที่จำกัดเท่านั้นเองนะครับไปข้างหน้าก่อนนะเดี๋ยวไปดูสัมภาษณ์กันสักเล็กน้อยนะครับมาดามแป้งนะครับกับคู่ครับครับเชิญเลยฮะไม่ได้ยินครับแต่ว่าที่จับใจความได้ก็ประมาณว่าก็ที่เกิดได้ที่ได้แชมป์วันนี้ครับเพราะว่าความร่วมมือร่วมใจร่วมใจของนักฟุตบอลทีมงานนักเตะรวมถึงแฟนบอลด้วยครับวันนี้เราภาคภูมิใจมากนะครับที่สามารถได้โทฟี่แชมป์มาสำเร็จครับดีใจมากครับน้ำตาเบาๆเลยครับอ
อัดฉีดมีคนถามเรื่องอัดฉีดครับมีอยู่แล้วครับพรุ่งนี้เชิญแฟนบอลครับท่าเรือนะครับฉลองใหญ่ครับดูอินเนอร พูดถึง NFC Champions League ด้วยครับครับก็เป็นอินเนอร์นะครับที่ต้องบอกว่าโอ้โหดีใจมากๆนะครับแฟนรอคอยกว่านี้มานานมากพูดถึง NFC เล็กน้อยแต่ว่าก็เหมือนกับว่าพูดกลางๆนะประมาณว่าจะทำให้ดีที่สุดเท่านั้นเองยังไม่ได้วางแผนอะไรเท่าไหร่วันนี้ขอฉลองเท่านั้นเองนะครับยังเรื่องอนาคตเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับนั่นคือบรรยากาศนะครับก็เดี๋ยวรอฟุตบอลครับไม่รู้ว่าจะมีมาหรือเปล่านะด้านหลังแฟนท่าเรือรอฉลองกันยกใหญ่ครับแต่ผมได้ยินรู้สึกว่าเสียงกลองอยู่ด้านนอกนะครับดูแล้วน่าจะฉลองกันแน่นอนนะด้านนอกนะฮะเดี๋ยวเราไปตามกันต่อวันนะครับเดี๋ยวมีนักบอลครับนักบอลเนี่ยฉลองกันยังไม่มีใครมาสป้าเลยครับครับพูดถึงนักเตะยอดเยี่ยมวันนี้นะครับก็เป็นโกซุนกินะครับโหถ้าใครได้ดูนี่ผมเห็นที่ขอบสนามเล่นดีมากนะครับก็ถือว่าเป็นคีย์เพลเยอร์สำคัญนะครับแล้วก็โอ้โหวันนี้ได้มาได้แมตช์ผมควรอย่างยิ่งนะครับอ่ะมีหลามาของวรวุฒิศรีลูกพาครับเชิญครับแม่ถ้าจะโทรดึงขึ้นอีกนิดนึงประมาณนี้โอเคก็รู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าเราก็เหนื่อยกันมาอย่างเต็มที่ครับแล้วก็ทำงานอย่างเต็มที่ตั้งแต่รอบแรกถึงแมตช์นี้เราก็หวังเป็นอย่างมากครับเพื่อที่จะให้พี่แป้งเรามีความสุขเพราะว่าผมก็อยู่กับพี่แป้งมานานแล้วตั้งแต่พี่แป้งเริ่มทำเลยก็วันนี้ก็ดีใจมากครับที่ทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งมีความสุขแล้วก็ทำให้การเดินเรือทุกคนมีความสุขในวันนี้ครับผมก็เราก็ต้องคิดคอนเซ็ปต์ไปครับเพราะว่าเกมมันเป็นเกมระดับแบบเดียวแล้วก็ได้ด้วยคือเราก็ต้องตั้งใจอย่างที่แล้วก็ต้องพยายามไม่ให้ตัวเองกดดันแล้วก็ต้องกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมทุกคนให้อยู่ในเกมแล้วก็เราต้องทำเพื่อจะทำงานให้สำเร็จได้แล้วก็มันเป็นเกมที่ดีดูเดือดนะครับก็มันเป็นที่ถูกเกมหนึ่งก็เพราะหน้าชมรีก็มาดูเพราะว่าเขาก็เป็นทีมที่ดีเพราะว่าเป็นแมตช์ทีมแบบเดียวครับเราก็ทำงานเป็นทีมทั้งสองทีมเลยก็เป็นรองที่ดีก็ยังแล้วแต่พี่แป้งเขาครับผมก็แล้วแต่ครับเพราะว่าเราก็ทำงานอย่างจริงใช่ครับก็คือตอนนั้นก็คือผมจังหวะที่ผมเล่นบอลที่แล้วก็คือตัวบอลออกไปข้างๆแล้วผมก็วิ่งไปพยายามที่จะคบเพื่อนบอลแต่คือผมก็โดนชนไปจากตรงหน้าเขาผมก็ขาหมุนก็ลงพื้นผมก็เลยมึนตอนนั้นผมมึนอยู่แล้วผมก็พยายามลุกขึ้นมาแล้วอยู่บอลก็มาไม่ก็เลยได้ก็เลยแบบไม่ได้สติตอนนั้นก็คือเดี๋ยวครับพี่มีครับครับผมครับก็ขอบคุณแฟนบอลกันให้ทุกคนครับทั้งแฟนบอลลาลีด้วยนะครับเพราะว่าก็วันนี้ก็มากันเป็นแล้ว
ก็ขอบคุณที่สุดก็คือทุกคนที่ร่วมช่วยเชียร์ช่วยกันส่งเสียงแล้วก็นี่คือสิ่งที่ทุกคนสมควรที่ได้ครับก็คือเราได้แชมป์นะครับขอบคุณมากครับโอเคนี่ฮะก็เป็นผู้ที่อยู่ในมีส่วนร่วมกับลูกที่ปัญหาด้วยนะครับนะฮะอารวุธก็พูดถึงจังหวะที่สักครู่ครับสักครู่ครับคุยกับแบ็คขวาที่ผมเสร็จแล้วนอนกันหน่อยครับก็ดีใจแล้วดีใจที่เอาแล้วก็ฝากกันครับเดี๋ยวมาติดต่อไม่อยากเอาเรื่องแบบนี้มาก็ผมว่ามีหลายอย่างเลยนะคะก็มีคนช่วยเราให้กลับมาติดต่อได้อีกครั้งนึงกันเราก็เกือบจะได้แต่เราไม่ได้แล้วเราตกอยู่โดนแล้วโดนทำให้ทุกคนหนาเราสายมาด้วยกันแล้วก็เล่นที่ด้วยกันคนนั้นออกมาแล้วเป็นให้ทุกคนเสร็จแล้วนุ่นครับครับจับก่อนสักเล็กน้อยโอ้โหข้างนอกนี่จุกปุ๊กแล้วครับคุณผู้ชมฮะน่าจะมันแน่นอนครับโอ้โหฉลองกันดูเดือดแน่นอนครับด้านหน้านะครับสนามนะฮะก็นี่มงเสร็จแล้วนุ่นนะครับเขาเองก็พูดถึงนะครับช็อต VR ด้วยนะครับก็เขาบอกว่านั่นก็เป็นจังหวะที่ก็ถือว่าชัดเจนแล้วนะครับรวมถึงก็ถือว่าขอบคุณแฟนฟุตบอลวันนี้ก็ผมกลัวจะได้แชมป์แล้วก็ส่วนทางฝั่งวรุษศรีสุภานะครับก็ขอบคุณแฟนฟุตบอลเช่นเดียวกันแล้วก็สมควรจะได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับแชมป์ครั้งนี้ซึ่งทุกคนก็เหนื่อยกันมากถ้าจำกันได้นี่วรุษศรีสุภารอบรองชนะเลิศนี่น็อกไปด้วยเล่นไม่จบเกมแต่ว่าก็เกมนั้นสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและมาได้แชมป์วันนี้จนได้นั่นเองก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของการท่าเรือที่รอคอยมา10ปีครับในชั้นเอฟเอกับครั้งนี้ครับผมครับมีบรรยากาศอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับครับป่ะต่อประมาณนี้ครับพี่ปูพี่โยเล็กครับครับต่อไปจะหลงร่วมกับการท่าเรือหน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมก็เดี๋ยวคงจะไปเก็บบรรยากาศข้างนอกมานะครับแล้วก็หลังเกมก็คงจะประมาณนี้นะครับเป็นบรรยากาศของการฉลองนะครับซึ่งท่าเรือเองก็ทั้งคุณแป้งมาดามแป้งก็ออกมาพูดถึงชัยชนะในเกมนี้นะครับนิติพงศ์นะครับซึ่งก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีแล้วก็เป็นผู้เล่นทีมชาติด้วยนะครับก็พูดถึงเกมนี้วรวุฒิวรวุฒิศรีสุภาที่เป็นผู้สาประตูแล้วก็มีจังหวะกังขาจังหวะ VAR ก็พูดถึงจังหวะต่างๆนะครับก็อย่างที่ได้ยินกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็คงจะมีทั้งครับทางท่าเรือก็ฉลองด้วยความชื่นมื่นครับขณะที่มีจังหวะที่มันอาจจะค้างคาใจนะครับในจังหวะ VAR ต่างๆราชบุรีกับฝั่งราชบุรีครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปพิจารณากันอีกต่อไปนะฮะใช่ครับนี่เป็นเรื่องราวของ FA ครับในปี62ปีนี้นะครับการท่าเรือ FC เอาชนะราชบุรีมิตรผลได้1ประตูต่อ0นะครับจากเซอร์จิโอ โซเรสแล้วก็โกซุนกิเป็นแมนออฟเดอะแมตช์รับเงินรางวัลในของการท่าเรือไป5ล้านบาทขณะที่รองแชมป์อย่างราชบุรีรับไป1ล้านบาทนะครับ
พร้อมกับสิทธิ์ในการได้ไปเล่น AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับในรอบเพลย์ออฟสำหรับการท่าเรือนะครับส่วนราชบุรีก็ถือว่าเดินทางมาไกลมากๆสำหรับรอบชิงชนะเลิศในปีนี้นะครับเป็นนั้นว่าฟุตบอลไทยทุกถ้วยปิดฉากลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฤดูกาลนี้แชมป์ไทยลีกตกเป็นของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับแชมป์ลีกครับเป็นของประจวบแล้วก็แชมป์ฟุตบอลเอฟเอครับเป็นของการท่าเรือทั้ง3ทีมอยู่ใน3ภาคนะครับใช่ครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะมีความคืบหน้าต่างๆที่จะตามมานะครับบรรยากาศการฉลองแชมป์หรือว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังต่างๆนะครับติดตามได้ในแฟนเพจสยามสปอร์ตฟุตบอลสยามแห่งนี้นะครับรวมไปถึงวันพรุ่งนี้เราก็จะกลับมา5โมงเย็นพรุ่งนี้ไม่มีฟุตบอลนะครับมากันเร็วหน่อยส่วนเจลีกวันนี้นะครับทีมอุ้มทีมเจชนะทั้งคู่แล้วนัดหน้าจะมาเจอกันนะครับของทั้ง2นักเตะไทยนะครับเรา2คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้5โมงเย็นนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ